สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนตอนไฟในแอสโมฟิสฟาเตอร์โลเคชันไปพาร์ทเก้านะครับหลังจากที่ในพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งจะทำรีบาร์แกลเลอรี่ไปนะครับซึ่งเมื่อเราทำรีบาร์แกลเลอรี่ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำในพาร์ทนี้ผมจะมาสอนทำห้องเบรกเกอร์รูมนะครับห้องเบรกเกอร์รูมก่อนอื่นเราก็ต้องใช้คำสั่งเดิมที่เราใช้อยู่ประจำนะครับนั่นก็คือคำสั่ง new frame แล้วก็สองเบรกเกอร์รูมจริงๆจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าให้มันมีข้อความบอกนะครับว่ามันเป็นของไหนอะไรนี่เป็นของไหนสองนะครับเราก็จะเขียนตัวเลขข้างหน้าเป็นของไหนอะไรแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเลขก็คือใช้ได้กับทุกไหนนะครับของเบรกเกอร์รูมนะครับจากภายในพาร์ทที่แล้วที่เราทำนี้ไปแล้วนะครับว่าแป๊บนึงนะเคาน์เตอร์สองเคาน์เตอร์สองคืออะไรผมลืมครับไม่ได้ทำนานเคาน์เตอร์สองโอเคอ๋อเคาน์เตอร์สองฟังอันตรายนะครับใส่คำสั่งไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าขนาดหรือใช้คำสั่ง compare to general value นะครับนะครับโอเคก็ยังไม่ค่อยอะไรมากนะครับไอ้ใช้ x scale หรือ y scale ก็ได้นะจะเหมือนกันครับแล้วก็เท่ากับหนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งแล้วจะจัมไปที่เฟรมเบรกเกอร์รูมนะครับต่อไปนะครับจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะห้องสไม่ใช่สกัดคอนโทรลรูมนะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วเพราะว่าอันนี้จำไม่รีบาร์แคลอรี่โอเคต่อไปเราจะมาลองรันดูนะครับว่ามันจะไปเบเกอร์รูมหรือเปล่าเพราะเราต้องทดสอบรีบาร์แคลอรี่อีกเรื่องหนึ่งว่ามันจะไปที่เบเกอร์รูมหรือเปล่านะครับคืนนึงกดไปเออเมลโอเคเหมือนเดิมครับที่เราเคยทำไว้ก็ปังกดไปเข้าไปนะครับปัง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 ไปเรื่อยครับเขาเรียกว่าต้องไปที่ห้องคอนโทรลรูมไม่ได้เปิดไฟดูช็อตก่อนเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับช็อตอย่างเดียวครับแล้วก็รอปังไปเลยนะไปเรื่อยๆแล้วกดปุ่มดอกแมงยูเพื่อที่จะคานในห้องลมนะครับจะคานกลับไปได้ต้องปัดคานข้างหน้าอย่างเดียวโอเคมาถึงห้องนี้แล้วรอแค่ไม่มีอะไรมากครับถ้ามันยังไม่เต้นก็ช็อตแม่มนะครับแล้วก็รอมันดับแล้วก็เข้าไปนะครับแป๊บเดียวครับจับนะครับจับแม่มเลยนะครับจับไว้ก็จะปิดแต่ครับดูที่เวลานะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเท่ากับ5เนี่ยมันจะส่งหนึ่งครั้งนะครับว่ามันจะให้ผมได้โชคร้ายหรือเปล่าว่ามันจะมาหรือเปล่าครับมันมานี่คุณจะดึงประตูเรานะครับต้องทำใจน่ากลัวนะเริ่มเสียวครับเว้ยตกใจไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยโอเครอดแล้วครับแล้วก็กลับนะครับกลับก็ตกใจอะเมื่อกี้ก็ตกใจนะก็เสียวอะโอเคกลับมาห้องนี้แล้วเราก็สามารถไปรีบาร์แกลเลอรี่ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะให้เปิดเสียงก่อนนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่ามีเสียงรีบาวด์อยู่ใกล้หรือเปล่าใ
ซึ่งมันต้องใช้เวลาสตาร์ทการเดินหน่อยนะครับเวลาที่เสร็จไม่ได้มันไม่ไปครับมันไม่จำไปอ่ะอะไรวะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาฟิกของรีบอลแกลเลอรี่หรือเมื่อไรทีหลังนะครับ Little Equal นะครับมันจะเป็นอะไรช่วยนึงเรามาดูที่เบเกอร์รูมกันก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาสอนทำเบเกอร์รูมนั่นเองมันจะมาหาอะไรตรงนี้เนี่ยป้องเรียบร้อยจากนั้นก็ขยายตรงนี้เพื่อความเฟี้ยวฟ้าวมันเกี่ยวตรงไหนวะเกี่ยวตรงไหนแล้วก็ลากตรงนี้มาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะห้องนี้มันจะเป็นห้องที่ฟันทามเฟตตี้จะมาหลอกเรานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถึงนั้นคุณก็วาดห้องตามสไตล์ของพีพีเอฟทีทีวีนะคะที่ผมเคยสอนไปวาดห้องแบบนี้สไตล์วาดยังไงก็ปรับนี้เป็น5นะครับแล้วก็วาดลูกกากบาทครับลูกกากบาทต้องให้ทุกมุมเนี่ยมันมาจากจุดเดียวกันนะครับจุดที่มันเท่ากันนะครับสมมติหน้าตรงนี้มันเป็นตรงนี้อีกไอ้ด้านตรงข้ามก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องเหมือนกันนะ เพื่อความเป็นมีความสมจริงนะครับแล้วก็วาดลูกสี่เหลี่ยม ลืมบอกขนาดเป็น5ครับแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมรอบๆแล้วเกิดว่าใครฉลาดก็คลิกขวานะคะตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่มันจะช่วยอัตโนมัติเลยนะครับเรียบร้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชอบนะครับก็ให้มันเข้ามาหน่อยนะครับมันจะดูสมจริงกว่านะครับโอเคเท่านี้เราก็ได้ห้องรูปแบบของเบเกอร์รูมมาแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีฟันทาเฟดดี้เข้ามาหลอกเราจะให้มันมาจากประตูนี้แล้วกันนะครับซึ่งมันจะมีความหลอนละตอนเนี้ยแต่ผมจะพยายามทำให้มันไม่หลอนนะครับคุณผู้ชมก็อย่าหลอนนะครับเพราะมันน่ากลัวเกมนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมกับเรื่องแบบนี้ก็ปิดได้เลยครับคือมันจะมีไม่กี่สเตจหรอกครับมันค่อนข้างที่จะแต่ละสเตจมันจะน่ากลัวคือมันจะมีสเตจที่มันเข้ามาอยู่ยังอยู่ไกลๆอยู่แล้วก็มีสเตจที่มันเข้ามาใกล้แล้วก็มีสเตจนึงที่เข้ามาใกล้สุดๆสเตจต่อคือจัมป์สแกร์ตกครับ อันนี้คือสเตจไกลสุดๆนะครับคุณผู้ชมคงไม่ได้กลัวอยู่คนเดียวนะกูกลัวเหมือนกัน แต่ผมก็พยายามทำให้มันไม่กลัวเพื่อที่ผมจะได้ไม่อันนั้นมากครับขอเวลาสักครู่ผมปรับแอร์ก่อนโอเคครับกลับมาแล้วครับปรับแอร์ให้มันไม่หนาวแล้วครับกินหนาวมีการหนาวด้วยเหรอเราแล้วก็เทสีเพื่อความละแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับโดยแท็บนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ซูมนะครับเวลาที่คุณไม่มีสกรอลเมาส์นะครับซึ่งผมก็ไม่มีผมใช้ทัชแพดครับใครรู้จักทัชแพดก็ไปเซิร์ชเน็ตเอานะครับผมไม่อยากอธิบายทัชแพดก็คืออุปกรณ์การเลื่อนเคอร์เซอร์ของโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าตรงนี้มันเทมสีขาวนี่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เกี่ยวกับเทมสีดำเลยครับจะเป็นเหมือนเป็นเงามืดเป็นสีดำอันนี้คือสเตจแรกนะครับแล้วก็สเตจสองผมแนะนำนะไม่ทำเป็นเฟรมจะง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ซูมเอามาหน่อยนะครับแล้วก็สเตจนี้เนี่ยมันจะตัวใหญ่ขึ้นพวกนี้คือมันมาใกล้ขึ้นนะครับกูบอกว่ากูเข้ามาใกล้แล้วนะเว้ยนะครับแล้วก็สเตจนี้นี่ใกล้สุดๆครับขึ้นมันมาอยู่หน้าประตูแล้วป้องโอ้โหใหญ่เกินนะครับไม่ก็บางคนอาจจะวาดใหม่ไปได้เลยนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดมันน่ากลัวขออภัยครับผมทำสุดๆแล้วครับเพื่อให้มันไม่น่ากลัวเนี่ยแล้วก็กดปุ่มพีเพื่อที่จะใช้เครื่องมือพีนะครับจากนั้นกดปุ่มดีเพื่อที่จะใช้เครื่องมือวาดไม่กดปุ่มเอเพื่อที่จะกดใช้เครื่องมือฟิลนะครับเปลี่ยนเครื่องมือผมจะใช้ปุ่มพวกนี้นะครับก็ดูโลโก้ได้นะว่ามันเป็นโลโก้อะไรเค3 สเตจเราพร้อมแล้วแล้วสเตจ 4ไม่ต้องมีครับจะมี3 สเตจทีนี้เนี่ยเราจะต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมีบทบาทนิดนึงเพราะว่ามีบทบาททําอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยพูดนะพี่หลับแต่ตอนนี้ใช้คำสั่ง always นะครับเป็นวัดก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ไปนะครับว่า animation change animation frame นะครับแล้วก็กดไปตามมันนี้นะครับเทคขึ้นมือก่อนอะไรอาจจะคิดผิดที่มาสอนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันยังไปได้ครับแล้วก็เราก็จะไปที่อันที่มันมีห้องการสกรอลนะครับเช่น under the desk ไม่มีนะครับแล้วก็ไปที่ circle control ก้อนโทมีโอเคอ้าวไม่ได้เปิดสวิตช์ครับโทษทีไม่ได้เปิดสวิตช์เฮ้ยดิเวนจริงผมนี่โคตรเวนนะครับลืมเปิดสวิตช์ก็งงอะไรแล้วก็มาที่เบรกเกอร์รูมกันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใส่โอเวตัวนี้กลับไปนะครับสังเกตว่ามันจะมีอันนี้ที่ขาดหายไปไม่ต้องห่วงครับคุณก็แค่กลับไปที่เซอร์กัลคอนโทรลแล้วก็ก็ปี้มาครับแล้วก็ทำการเพลสมาที่นี่นะครับแนะนำว่าให้กดตรงที่เปล่าก่อนแล้วค่อยเพลสนะครับเห็นมาแล้วจากนั้นเราก็จะกลับที่เซอร์กัลคอนโทรลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ก็กดนี้มาก็มาแล้วก็เอามาวางที่เบเกอร์รูมครับปังกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอีดิสคริปต์หรือหน้านี้นั่นเองเริ่มมาแล้วเป็นอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งคุณก็จะอาจจะใส่ว่าทุกกี่วินาทีนะครับที่คุณต้องการให้ตัวละครของคุณก้าวเข้ามา1 ก้าวครับสมมติผมจะปรับเป็นทุก6 วินาทีนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มวันนี้ก็ไปยัง1 อย่างเคาน์เตอร์นะครับทุก6 นาทีทุกหกวินาทีเนี่ยจะเข้ามา1 ก้าวนะครับเข้ามาแล้วมาแล้วแต่ก็ใส่กดเข้าไปใหม่นะครับว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันเท่ากับ4แต่เราจะต้องก็ไปที่ under the desk นะครับเพื่อจะไปเอาอันนี้มาจำสแกนครับเอาจำสแกนทำอะไรนะครับเอามาจำสแกนครับไม่ต้องถามเลยครับเอามาจำสแกนนี่คือจำสแกนนะครับคนบอกนี่คือจำสแกนเหรอใช่ครับทำมาตั้งหลายพาร์ทแล้วนะครับแต่ก็ไปที่รูปอันนี้นะครับไม่ต้องเป็น follow the frame นะครับแล้วก็อันนี้ visible at start ไม่ต้องนะครับนะถ้ามันเท่ากับ4เนี่ยมันจะสั่งให้ invisible เออไม่ใช่ต้องสั่งให้มันเลียเพียนะครับแล้วก็สั่งไปอีกอันนึงนะครับว่า start of frame นะครับอันนี้เนี่ย animation ต้องหยุดไม่ใช่เริ่มแล้วก็อันนี้เนี่ย animation ต้องหยุดอันนี้เนี่ยแอนิเมชันจะต้องเริ่มนะครับต่อไปลองดูคุณโคสอนหนึ่งโคสอนที่เป็นโคสี่ F4 ถ้าเท่ากับ24วินจะเข้ามาจำสแกร์เรานะครับไม่สิมันต้องเท่ากับ3เท่ากับ3.5นะครับโอเคมันจะมาละไม่กลัวอะไรมากครับผม
จะเจอจัมป์สแกร์มาจนชินแล้วครับเพราะจัมป์สแกร์มันเฮี้ยมากครับไม่ต้องกลัวไม่น่ากลัวจัมป์สแกร์เนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับจัมป์สแกร์ในเกมนี้นะครับบูมแค่นี้ครับ แล้วก็จะใส่กดเข้าไปใหม่ว่าถ้าเกิดว่ากดสเปซบาร์หรือว่าในปุ่มในเกมก็คือกดเล่นนะครับเล่นซาวให้มันไปไกลๆนะครับจะให้มันซับแทร็กลงไปหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้นี้เนี่ยมันจะต้องเซตอันนี้เป็นน้ำมันเป็นศูนย์อันนี้จะเป็นศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นสามครับซึ่งผมจะอีดิทอะไรอยู่เมื่อกี้ถ้าเกิดดับเบิลคลิกที่ตรงนี้มันจะมีอันนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าคลิกเฉยๆมันจะมีให้เลื่อนนะครับให้ปรับเป็น003นะครับเซฟแล้วก็เซฟไปแล้วรอมันนะครับคนบอกเฮ้ยมันอย่ามากึบกลับไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามใช้คำนี้บ่อยมากอันนี้ก็คือผมจะตั้งไว้อีกคอเตอร์หนึ่งจะชื่อว่าแคมอัพนะครับว่าแคมเนี่ยมันอัพขึ้นหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าจะกดสเปซบาร์เนี่ยแคมอัพต้องเข้ากับศูนย์หรือพูดง่ายก็คือจะไม่ได้เปิดกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็ผมขอเพิ่มมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับว่าจัมป์สแกนต้องมีอยู่เลเยอร์บนแป๊บเกะกะมากเลยโอเคก็กลับมาสู่ห้องของเรานะครับห้องโล่งๆไม่มีอะไรครับเราจะมาสร้างคีย์บอร์ดนะครับหรือ แผงควบคุมการรีเซ็ตนะครับซึ่งมันจะมีเสียงในเกมจริงมันจะมีเสียงมาบอกว่าต้องไปรีบูตด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะเฮ้ยผมเป็นไรไปเนี่ย Windows Hard Drive ด้านดัว performance is slow โอเคเพอร์ฟอร์มานซ์สโลว์ไม่เป็นไรครับผมชินการเพอร์ฟอร์มานซ์สโลว์ไปแล้วแล้วก็มันจะมีแผงควบคุมให้เราแบบว่ามารีเซ็ตอะเฮ้ยมันรีเซ็ตได้นะเว้ยมันรีเซ็ตแบบบลาล่ากีอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือแผงแป้นรีเซ็ตคุณก็วาดไปตามอัธยาศัยเลยครับซึ่งผมก็จะวาดเป็นก็คุณต้องใช้จินตนาการในการวาดแบบเอาว่าจินตนาการว่ามันเป็นแผงแป้นควบคุมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ปุ่มไปปุ่มหนึ่งถามว่ามันคือปุ่มอะไรเออดีดีนะครับซึ่งเราก็จะใส่ตรงนี้กดตรงนี้กดชิปแล้วก็ลากมาแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ถ้ามีคำแนะนำที่ดีไหมก็กดชิปมาลากไปตรงนี้แล้วค่อยลากไปจากนั้นแทนนะครับแล้วก็ลากไว้ตรงกลางนะครับมันจะเป็นปุ่มเดี๋ยวนั้นคุณก็จะวาดอาจจะแบบว่าเป็นลูกปุ่มปิดนะครับอาจเป็นปุ่มเปิดปิดอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ปุ่มนี้มันสีแดงนะครับป้องป้องเครื่องมันสีเทาเข้มนะครับจอดำครับดำเกินนะครับนี่ก็คือแผงคุมครับเป็นทัสกรีนด้วยวะเป็นไงล่ะมันเกี่ยวอะไรกับทัสกรีนนี่ก็จะมีแผงแป้นควบคุมเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเข้ามาในชีวิตของแล้วก็จากนั้นเนี่ยเพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดบอกว่าเมาส์เราเนี่ยไปคลิกบนเจ้าแผงแป้งควบคุมมารู้สึกว่าวันนี้จะบ้าๆอย่างนี้ไม่รู้นะครับเลเยอร์เลเยอร์ไม่มีเลเยอร์ครับงั้นผมจะต้องเพิ่มอะไรอย่างนะครับสิ่งนั้นก็เรียกว่าเลเยอร์อ็อบเจกต์นะครับเลเยอร์อ็อบเจกต์วิธีการค้นหาแค่เอาหาไปเลเยอร์นะครับส่วนใหญ่มันจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ไปคลิกที่นานามานาเจอร์นะครับคือคลิกที่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็หาว่าเลเยอร์อ็อบเจกต์นะครับจากนั้นก็โหลดเลยครับนี่มันยังไม่สอนโหลดนะครับคุณแม่หาวิธีโหลดกันเราเองจากนั้นเนี่ยเลเยอร์ by name by index visibility จะให้มันโชว์นะครับซึ่งเลเยอร์ name เนี่ยมันจะชื่อเลเยอร์อะไรวะเลเยอร์ชื่ออะไรวะ
เออลืมอ๋อเลเยอร์ชื่ออันเดตแต่จะตั้งชื่อเป็นเรียกว่าแคมนะครับเลเยอร์ชื่อแคมมาเอาดิเอาไว้ยิง property เลยเหรอไม่อ๋อเลเยอร์ชื่อแคมนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ by name by visibility show นะครับให้เขียนชื่อว่าแคมนะครับแต่ชื่อที่คุณตั้งไว้อะครับแล้วก็เมื่อทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับที่ start of frame นะครับแล้วก็ layer by name visibility แล้วก็ high นะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะโอเคนะครับเหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดมาเนี่ยเรากดเปิดได้แต่มันยังไม่มีอะไรใน layer นะครับซึ่งเราจะทำให้มันปิดยังไงนะครับวิธีการทำให้มันปิดนะคะเลเยอร์แคมเนี่ยคุณจะต้องมีปุ่มปิดนะครับปุ่มปิดที่ว่าเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องใช้อะไรมากครับแต่ผมเอาอันนี้ออกก่อนนั่นก็คือ Active อีกรอบนึงนะครับอะไรอะไรก็ Active อีกแล้วเหรอเราครับก็หลังจากที่มี Active ตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ลากมานะครับพรีเทคเจอร์มันนี่มันเป็นรูปปุ่มของไฟในเฟดดี้นะครับซึ่งต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นปุ่มของไฟในเฟดดี้ไปเซิร์ชเน็ตเอานะครับมันจะเป็นรูปประมาณนี้วาดตามผมเลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จริงๆแต่คุณจะรีไซน์ปุ่มเป็นแบบอื่นก็ได้ครับผมไม่มีใครห้ามคุณนะครับเพราะเกมนะคุณคนสร้างเองนะครับผมแค่มาสอนคุณสร้างนะครับแต่คุณต้องเอาดีไซน์ของผมเนี่ยไปเขียนโค้ดของคุณเองแล้วก็ทําดีไซน์คุณเองให้ได้นะครับวันนี้ผมให้กำลังใจใช่ไหมโอเคครับผมก็ได้รูปร่างมารูปร่างหนึ่งแล้วผมก็จะกดซูมเข้าไปนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันอันนั้นแล้วก็ตรงนี้ให้มันเว้นระยะห่างสองนะครับคือให้มันเว้นจากไอ้ด้านเนี้ยอันนี้ก็ต้องสองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะห่างจากกำแพงหนึ่งนะครับแต่ถามว่าห่างจากนี้เท่าไหร่สองครับก็นี้ก็ห่างจากนั้นสองแล้วมันก็จะพอดีนะครับให้มันห่างสองนะครับโอ้ยไม่ทำไมมันต้องวาดจากตรงนั้นอ่ะโอเคมันก็มาเจาะตรงนี้นะครับกดเพลย์ดูนะครับนี่ปุ่มไฟในเฟดดี้มาแล้วนะครับจากนั้นมันก็จะมีสีเทาอ่อนๆนะครับล้อมรอบปุ่มไว้นะครับเป็นประมาณนี้แหละปุ่มละซึ่งปุ่มนี้นะครับแล้วก็ยันถ้าเกิดว่ายูเซอร์ไปคลิกบนสิ่งที่เรียกว่าปุ่มนี้อ๋อลากมาเลยครับแล้วก็เปลี่ยนปุ่มครับก็วันนี้มาครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับก็คือให้มันไฮเลเยอร์แคมครับปอง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 ตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งตั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 งตุ้งติ้งตุ้งติ้งแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าว่าว่านะครับอันนี้เนี่ยแคมอัพเนี่ยอันนี้ต้องเซตเป็น1ส่วนนี้เซตเป็น0นะครับเพื่อให้มันแบบว่าสมมุตินะนี่มันกำลังจะมานะครับคือมันมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เปิดแคมสามารถกดเล่นแล้วแต่ถ้าเกิดผมเปิดแคมมาแล้วเนี่ยมันมาอีกรอบนึงครับผมจะไม่สามารถเปิดเล่นได้ครับจนกว่าผมจะปิดออกมาแล้วก็เล่นให้มันไปดังโน้นนะครับโอเคต่อไปเราจะมาเริ่มทำแคมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมาทำอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถึงคราวใหญ่ครับคุณต้องวาดแผนที่ครับแผนที่ร้านพิซซ่าของคุณนะครับซึ่งคุณก็อาจจะดีไซน์อย่างอื่นได้นะครับดีไซน์ของคุณอาจจะไม่เหมือนของ Final Fantasy Star Location อย่างที่ผมทำนะครับแต่คุณจะทำเป็นแบบอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครดีไซน์แบบผมหรือแบบของ Star Location เนี่ยก็ทำตามผมได้เลยครับวาดตามได้เลยครับแต่คนอื่นจะวาดเป็นสไตล์แต่แผนที่แนะนำว่าต้องเป็นแผนที่ร้านคุณนะครับ
พื้นหลังสีเทาแล้วก็เริ่มวาดห้องมองไม่เห็นเออเอาสีเทาให้มันอ่อนลงหน่อยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเมาส์ตัวเองนะครับโอเคเห็นละนี่เห็นแล้วแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือแบบนี้แล้วก็เริ่มวาดร้านของคุณได้เลยครับตึ้ง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 ขอโทษนะถ้าเกิดว่าฝีมือการวาดของทุเรศนะครับผมก็วาดทุเรศตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับสังเกตว่าแอนิเมชันที่ผมใช้ทำเกมหรืออะไรทุเรศหมดนะครับทุเรศหมดนะครับไม่เหลืออยู่แล้วครับถ้าผมวาดเนี่ยแต่คนอื่นจะวาดให้มันสวยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่อยากวาดให้มันสวยมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาในตรงนี้เนี่ยมันจะมีห้องสกูด้วยใช่ไหมรู้สึกมันจะมีห้องสกูนะอ๋อตรงนี้มันจะเป็นทางเดินสั้นนิดเดียวปะไม่สิมันไปเลยอ่ะนี่อันนี้จะเป็นห้องเออที่มันแคบกว่านิดนึงเป็นห้องฟันทามออกคาลิซึมนะครับหรือถูกเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทแอนด์เซอร์วิสนะครับอันนี้จะเป็นสกูปปิ้งรูมนะครับแล้วก็มันจะมีห้องตรงนี้นะครับจะเป็นห้องของ Final Fantasy 4ตรงนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ครับฉะนั้นผมจะวาดแต่ห้องในร้านนะครับตรงนี้จะเป็นบอลล่าแกลเลอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรนะอ๋อห้องเบเกอร์รูมหรือห้องเราเองนะครับเราจะมาเริ่มเขียนชื่อห้องกันเลยนะครับอันนี้เขียนไปนะครับแต่อย่าลืมเปลี่ยนฟอนต์สมผมจะใช้เป็นฟอนต์แบบเป็นโอเปอเรเตอร์นะถ้าเกิดคุณไม่มีนะครับก็ไปโหลดมานะครับซึ่งถ้าใช้ฟอนต์8บิตโอเปอเรเตอร์เนี่ยต้องให้ผู้เล่นของคุณโหลดด้วยนะครับมันจะลำบากตรงนั้นแหละฟอนต์ใหญ่เกินนะครับก็ลดขนาดมันลงเหลือสักมี10มี9ไหม9ได้ไหมโอเคใหญ่พอได้ครับอันนี้ใส่ชื่อไปเลยครับว่าวาดผิดละนะครับต้องใส่นี้นะครับต้องใส่ตรงนี้นะมันเป็นห้องสกัดคอนโทรลนะครับผมก็ว่างงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่จะเป็นเวทีมันเรียกว่าอะไรนะสกัดสกัดโชว์ปะจำชื่อไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่ห้องอะนะก็นี้ชื่อห้องสกัดคอนโทรลครับเกินขอบถ้าเกิดว่าใครกลัวเกินขอบผมก็ขยายห้องมันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมต้องทำแล้วล่ะแนะนำไม่ใช่หมดนี้นะมันจะขยายห้องง่ายกว่านะครับแล้วก็เริ่มเป็นสีเดียวกับพื้นหลังแล้วสีที่สองอ่ะสีบนซ้ายนะครับของเมนูที่สีที่ตรงนี้นะครับชื่อห้องว่าเซอร์กัตแล้วก็คอนโทรลเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลรูมนะครับคอนโทรลรูมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอโลล่าถ้าใครเขียนพอก็เขียนว่าแกลเลอรี่หรือบางคนก็อาจจะเขียนบอโลล่าจีนะครับแต่ผมจะเขียนแกลเลอรี่นะครับผมเขียนพอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรกเกอร์รูมนะครับเบรกเกอร์รูมอันนี้จะเป็นฟันทามออคาลิซึมคิดถูกป่าววะอาเซอร์เน็ตนี่นะครับ
คงจะต้องเซิร์ชให้รู้นะคะว่าออทาลิซึมเขียนอะไรกันแน่นะครับรอบมันก็เขียนไว้นะคะว่าออทาลิซึมไม่มีอ่ะเออออเทอร์ลาลิซึมเป็นคำว่าอะไรวะออทาลิซึมเออใช้ง่ายๆครับทรานสเลตนะครับทรานสเลตเปิดขึ้นมานะครับอ่ะใส่เข้าไปหอประชุมครับภาษาไทยของเขาว่าออทาลิซึมหอแล้วพวกคุณว่าหอไปไหนเฮ้ยหอประชุมเฮ้ยไหนจะขายเป็นอังกฤษออดิทอเรียมมันเป็นสัตว์ไร้กลางออดิทอรี่ไม่ใช่ออทาลิซึมมาตลอดออดิทอเรียมนะครับใช่ปะวะออดิทอเรียมก็เรียกออดิทอเรียมแล้วกันบางจริงอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับเออแล้วทำไมผมไม่ทำอย่างอื่นล่ะเช่น FNAFNAF ซิสซิสเตอร์โลเคชั่นแมปนี่ละเอียดพอไม่ละเอียดนี่มาแล้วมาแล้วอ๋อออดิทอเรียมจริงๆด้วยครับมันเป็นออดิทอเรียมจริงด้วยโอเคเท่านี้มันก็ตรวจได้เรียบร้อยนะครับเจอภาพน่ากลัวเลยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ชื่อว่าพาร์ทแล้วก็แอนอยู่บ้างบนเลข7นะครับซึ่งในโรบุก็มีนะครับพาร์ทหรือเซอร์วิสแล้วก็อันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรเอเลเวเตอร์นะครับวัตเอเลเวเตอร์เป็นไรนะเอเลเวเตอร์นะครับเวนกินกูเฮ้ยกว่าจะพิมพ์ได้คำว่าเอเลเวเตอร์เนี่ยเอเลเวเตอร์เออกว่าจะพิมพ์ได้อันนี้ก็สกูปปิ้งรูมนะครับสกูปปิ้งสกูปปิ้งพี่กี่ตัวสกูปปิ้งมีปูสองตัวก็สกูปไม่พออีกมันก็ใส่ไปย่อครับเอสรูมเอสรูมสกูปปิ้งรูมเอสรูมอ่ะใส่ไปเอสรูมแผนที่นะครับจากนั้นผมก็ใส่ไปอีกรอบนะครับว่า follow the frame ใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อคุณได้แผนที่กันแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าตึงตึงมันเกี่ยวอะไรกัน active กันอีกรอบอะไรอะไรก็ active นะครับคนนี่งงกันเลยซึ่งไอตอนนี้มันจะเริ่มยากแล้วหรือไม่ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจก็ทำอะไรนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มันลักษณะได้ขนาดเท่ากันนะครับ โอเคนะครับซึ่งคุณก็ทำผงทับห้องเบกก็รวมไปได้เลยนะครับเพราะว่าคุณมีกี่ห้องที่ต้องรีเซ็ตอ่ะ1 2 3 4 5มีหกห้องนะครับหกห้องพ่องพ่องพ่องมึงเกี่ยวอะไรพ่องเนี่ยพ่องซึ่งผมแนะนำนะครับให้ติดปุ่มทับห้องเบเกอร์รูมไปเลยนะครับเพราะเราไม่ต้องใช้มันนะครับจะมีหกใช่ไหมครับก็หกไปโอเคเอาไปหกอันนะครับหลังจากที่เรามี6 อันแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สิ่งเรียกว่าเคาน์เตอร์อีก6 อันนะครับ
คู่มันหลายสเต็ปมากครับผมแนะนำนะครับให้ใช้เป็นเท็กซ์นะครับเป็นเคาน์เตอร์แบบเท็กซ์นะครับแบบเท็กซ์นะครับแบบเท็กซ์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 นะครับเป็น8บิตโอเปอเรเตอร์เหมือนเดิมครับ8บิตโอเปอเรเตอร์18ปองแล้วก็สีขาวครับโคนมา6อันนะครับโคนนะขอย้ำนะให้โคนนะไม่ใช่ดูพิเคทนะครับซึ่งคุณก็จะต้องใส่ให้มันตรงลำดับนะครับเพื่อความง่ายนะครับอ่ะใส่ลงไปเรื่อยๆครับไม่มีใครรีบครับได้เคาน์เตอร์มาแล้วจากนั้นเราไปต่อล่ะที่นั่นน่ะสิแล้วเมื่อคุณได้อันนี้มาแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเซตไอ้พวกเคาน์เตอร์เนี่ยให้มันไม่ follow the frame อยู่แล้วโอเคต่อไปถ้าเกิดว่าเมื่อผู้เล่นกดเมาส์ค้างพอยต์อินอะโซนนะครับใช้พอยต์อินอะโซนถ้ามันอยู่ในโซนนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปว่ากดเมาส์ค้างครับกดเมาส์ซ้ายค้างนะครับผมลืมไปนะครับว่าเลเยอร์จัมป์สแกนมันอยู่สูงกว่าแคมเบรานะครับก๊อปมาจนหกอันครับจากนั้นก็เลือกโซนที่แตกต่างกันไปครับแนะนำให้เรียงตัดออกเฮียเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับโอเคเห็นละแล้วก็เลือกให้มันเป็นโซนไปนะครับเป็นโซนไปอันหนึ่งแล้วก็เป็นอันที่สี่ไปอีกสองอันนะครับเลือกไปทีอันนะครับซึ่งทำไมผมถึงไม่ให้แอสเซทหรือว่าส่วนประกอบของเกมไปให้ว่ากันเอาเองครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดมันเหมือนของผมเกินไปเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเอาเกมอย่างนั้นได้นะครับซึ่งผมก็จะโพสต์เกมนี้ในเกมโจถ้าเกิดก็ทำเสร็จแล้วนะครับโอเคหลังจากทำอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อมีไปแล้วเราก็จะใส่ไปว่าถ้าเกิดว่ามันแอดเนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์ทั้งหมดอันนี้นะครับเราจะเพิ่มเข้าไปหนึ่งนะครับจากนั้นก็ทำให้มันแตกต่างกันไปนะครับมาใส่ลงไปเรียบร้อยแคมป์อัพนะครับมองไม่เห็นเมาส์ตัวเอง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 เฉยออกไปมันอยู่เลเยอร์มันอยู่เลเยอร์จำสแกมแม่งเลยโอเคไหวหน่อยปื๊ดปื๊ดนะครับปิดกล้องเอาปุ่มปิดกล้องอยู่ไหนอะไม่มีปุ่มปิดกล้องอะอ๋อลืมนะครับ order to back ปุ่มปิดกล้องมาอยู่หน้าอยู่นั้นนะโอเคโอเคเฮ้ยมันกลับไปปึ๊บปึ๊บมึงกลับไปนะครับปึ๊บซึ่งเดี๋ยวก็จะมาทำใหม่ที่ไหนครับมึงกลับไปอืซ้อมรีโคดอื่นเลยมึงกลับไปมึงกลับไปแล้วก็มึงกลับไปเฮ้ยมึงกลับไปกลับไปโอเคก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ follow the frame ครับต่อไปเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เซตเทคเคาน์เตอร์พวกนี้เนี่ยมันมีกฎที่เหมือนกันนั่นก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้100นะครับและเดี๋ยวและมันจะมีค่าเกรดความอันตรายอยู่นะครับอันตรายซึ่งผมก็จะใช้เป็นแอนิเมชันนะครับซึ่งเลยเคาน์เตอร์ตัวนี้ผมจะใช้เป็นแอนิเมชันนะครับแล้วผมก็จะรีเนมมันเป็นแต่เคาน์เตอร์แปลเป็นแดงเจอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่แอคทีฟเนาะเป็นเคาน์เตอร์นะครับแต่ผมปรับเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็ปึ้งเรื่องการทำเคาน์เตอร์ของคุณได้ครับซึ่งรู้สึกว่ามันจะทั้งหมดมันจะมีซึ่งโอ้โหใหญ่เกินซึ่งก่อนอื่นผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับโอเคต้องก๊อปไอ้กล่องสี่เหลี่ยมที่ผมวางไปเรื่อยๆนะครับต้องก็ลากมาวางก็ลากมาวางนะครับไปสี่อันนะครับนั่นก็คือระดับอันตรายทั้งหมดของไฟล์นะอ่าเฟรดดี้นะครับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยถ้ามันพอดีเป๊ะอย่างนี้ก็จะดีนะครับเฟรม1คือ0เฟรม2คือ1เฟรม3คือ2นะครับซึ่งเราผมก็จะใส่ที่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นของ1นะครับอันนี้จะเป็นของ2นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นของ3ซึ่งขอให้ใส่ที่หมดก่อนนะครับก้อนนี้จะเริ่มใส่อันเหลืองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มใส่สีแดงอันเดียวนะครับได้เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับซึ่งไออันนี้เนี่ยแดงเจอร์เนี่ยมันจะอยู่เลเยอร์นี้แล้วมันก็ไม่ตามเฟรมนะครับมันไม่ตามเฟรมแล้วอ๋อแล้วมันเป็นอะไรนะอ๋อผมลืมไปนะครับว่าไอ้ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยค่าน้อยที่สุดมันจะเป็นเฟรมที่1นะครับแล้วก็มันมี4เฟรมก็จะแอดเป็น4นะครับลืมไปว่าน้อยที่สุดต้องเป็น1นะครับแล้วก็1นะครับแล้วทำไงเป็นเนี้ยนะอ๋อก็ไปสองแล้วก็สองนะครับอ๋อตึดตึน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 แล้วก็ดีดีอันนี้ออกนะครับดีดีออกไม่เลยตึดตึน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 ต่อไปนะครับเราก็จะใส่กดเข้าไปเข้าไปซึ่งเราจะเปลี่ยนนะครับให้เราสั่ง edit มันนะครับแล้วก็ use calculation นะครับจากนั้นมันจะใส่ให้เป็นแบบว่ากี่หนึ่ง slash 1,000ของ1วินาทีนะครับใส่สูตรตามแต่ใส่สูตรตามผมเลยครับอันนี้นะครับค่าของเกรดว่าอัตความอันตรายไม่ใช่สิอันนี้ต้องใส่เครื่องหมายหารหน้าเกรดอันตรายแล้วก็จากนั้นใส่6นะครับ6หารเกณฑ์อันตรายแล้วก็ใส่วงเล็บนะครับรอบ6หารเกณฑ์อันตรายแล้วก็ใส่คูณด้วย1,000นะครับสูตรนี้นะครับมันจะช่วยได้เอา what the heck อะไรกี่เลยวะอ๋อซึ่งก็ต้องใส่ไปด้วยนะครับว่าบวก 1นะครับเฮ้ยมันยังโอ้มาเร็วมากครับโอ้โหเร็วมากมันเร็วมากค่ะครับใช่ผมจะต้องใส่ไปว่าบวก 9นะครับมันจะเร็วเร็วนะครับได้ช้าช้าลงหน่อยไม่เร็วมากไม่มีเสียงเลย
ยำซึ่งผมก็เพิ่งจะลืมไปนะครับว่ามันต้องอยู่ที่เลเยอร์ของจัมสแกร์นะครับไม่ใช่อยู่จัมสแกร์สิมันอยู่อันนี้อ่ะซึ่งวิธีการของมันก็คือถ้าเกิดว่าวิธีการคำนวณก็คือถ้าเกิดว่าแคปอัพเท่ากับศูนย์มันจะเท่ากับมันก็จะเท่ากับศูนย์นะก็เป็นหนึ่งสิอ๋อศูนย์เออแต่ถ้าเกิดว่าแคปอัพเป็นหนึ่งมันก็จะเซตเป็นหนึ่งไม่ถึงมันจะเซตเป็นสองคนละแต่ถ้าเกิดว่าแคมเท่ากับหนึ่งแล้วเอองั้นอันนี้ต้องใส่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันคลิกไปนะแดนเจอร์เนี่ยมันจะเซตเป็นสามก็คืออันตรายสุดๆนะครับซึ่งคนจะไม่รู้นะว่าถึงเราไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็อัพอันนี้ได้นะครับทีมสยองขวัญจะชัดโอเคอย่าเข้ามาด้วยเสร็จแล้วค่ะเกียร์เทียเนี่ยอัดเพลินเลยโค47 นาทีไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้จะนานหน่อยจะสังเกตนะว่าทำไมมันได้เพิ่มครับมันจะเซตเคาน์เตอร์เป็นศูนย์อันนี้มันจะเซตอ๋อจากนั้นผมก็จะต้องลากอันนี้มาใส่นะครับใส่ไปเออไม่ต้องมันต้องมาทำแล้วก็กด Ctrl Z ไปนะครับจากนั้นคุณก็ถ้าเกิดว่าเมาส์เลฟเนี่ยไม่ได้อะไรนะครับซูมเท่ากับว่ามาดิโอ้อ่อนไม่งั้นอันตรายแล้วโอ้มาเร็วเว้ยคุณอันตรายเนี่ยอย่ามานะอย่ามานะปลอดภัยแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งจะรู้นึกได้ว่านะครับมันเนี่ยนี้มันเต็มเท่าไหร่เต็มสี่เต็มสามนะครับบางครั้งมันเต็มสามนะครับโอเคเอ้าไม่มีการอันตรายเลยเหรอมันเวทหนึ่งคือไม่มีความตลายหรอมันไม่ได้เพิ่มความตลายเมื่อกี้อ๋อลืมลากก็ใส่ตรงนี้โอเคก็เสียขวัญหมดเฮ้ยโอ้มันจะมาไหมเนี่ยลายใส่โอ้โหพวกก็ยังมาช้าเหมือนเดิมไปไกลๆก่อนนะครับเกมนี้เล่นต้องมีทักษะนิดนึงอย่าซ้อมเพลินเกินนะครับปึ้ง
เดี๋ยวค่อยมาใกล้แล้วเมื่อกี้ลูกผมก็เพิ่งจะคิดได้ว่ามันมาช้าเกินน่ะนานๆทีกูจะมาคือปกติไฟนี่ต้องมาเร็วๆใช่ไหมล่ะแล้วบวกไม่ใช่5 ปอนด์นะครับจะมาเร็วขึ้นมาหลายเท่าเลยล่ะมาดิกูมาแล้วมาครูมาเร็วมากครับซ้อมได้2 อันเฮ้ยไม่มาได้ฟิลลิ่งมากครูคราวนี้ถ้าเกิดผมซ้อมเพลินเกินไปนะครับมันจะมาตกผมนะครับไม่มาหรออุ้มอุ้มทันเว้ยยังทันอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีมาตรฐานไฟในเฟรนดี้นะครับเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้มันน้อยลงจนกว่ามันจะแบบว่าได้ทีละ30%นะครับได้ทีละ50%แค่3นะครับทุก50%เออเออเออกลับไปดูกลับไปดูเฮ้ยเฮ้ยมึงมาเฮ้ยมึงมายังไม่แงะเร็วนะครับซึ่งมาตรฐานนี้แหละของมาตรฐานผมเดี๋ยวผมเล่นไม่ได้เอ้ยมึงพาว่ะเอ้ยโหผ่านได้ง่ายครับผ่านได้ง่ายอยู่มาทุก2 วิจะตายมาทุก2 วิคราวนี้ยากสุดๆครับโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมึงอย่ามาโอเคกูสกรีนก่อนโยวิ่งไม่มาว่ะมาเร็วมากครับมีมั่วไปเลยครับเฮ้ยมึงอย่าหัวเอาอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าด้วยโคมานะมากครับมาถี่มากโหเกมนี้เริ่มเล่นยากแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัพทีละอันเลยเฮ้ยไม่มาว่ะโหเร็วมากครับเมื่อกี้โหเล่นเสียงมันอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยโอ้มันมาเร็วมากค่ะจากนั้นก็ไปก็ใส่ไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าต่อไปเราก็จะมาจบใน2นะครับในคลิปนี้เลยนั่นก็คือใส่เป็นหน้าครับว่าคอมพีทใน2วินิจฉัยใน1นะครับก๊อปมาไม่ใช่ก๊อปมาครับโคลนมาครับกดโคลนนะครับก่อนนี่เป็นวินิจฉัย2เฮ้ยเฮ้ยโอเคนะเอาไปลากมาครับแผ่นจะพังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าไปดีกดหนึ่งว่าโอเคอันนี้เนี่ยคอมเพลเป็นเท่ากับ100แล้วก็ก็ไป6 อันนะครับก็ลากอันที่3มาใส่ตรงนี้ลากอันที่4มาใส่ตรงนี้ลากอันที่5มาใส่ตรงนี้ลากอันที่6มาใส่ตรงนี้ลากอันที่6มาใส่ตรงนี้ลากอันที่7มาใส่ตรงนี้ครับนี่เคาน์เตอร์7เคาน์เตอร์6เคาน์เตอร์5ค่ะเคาน์เตอร์4เคาน์เตอร์3เคาน์เตอร์2นะครับมันจะเรียงกันนะครับถ้ามันเท่าเนี่ยมันจะจัมป์ไปทุกเฟรมฟินิชไนทูนะครับถ้ามันจะเขียนว่าชิปคอมพลีทเอนจอยจะทำให้ผมทีนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นจัมป์เป็นที่ไนทูเรเวชั่นนะครับ
ซึ่งหนูจะใช้หนังเดิมไปก่อนนะแต่คุณต้องเปลี่ยนหนังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เปลี่ยนหนังก็เรื่องของคุณนะครับแต่ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับขี้เกียจ ผมไม่ได้ทําหนังใหม่นะครับโอเคใน2เทเลวิชันแล้วก็คนนี้จะเป็นใน2เทเลวิชันนะครับโอเคต่อไปเราฟินิชใน2แล้วเราทำเมกเกอร์รูมเสร็จแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องใส่ว่าแคมป์อัพเท่ากับ0แล้วอินเสิร์ตไปว่าไอสเตย์เนี่ยก็ต้องเท่ากับ0ก็คือโอเคครับซึ่งก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเริ่มทดสอบเกมเนื่องจากว่าเราทำโฮมเบเกอร์รูมเสร็จใน2ไปแล้วนะครับโอเคลองรันเลยไม่มีอะไรมากครับคนนี้หนึ่งใน2ก็มาเออเลยกันอีกรอบแล้วมีอะไรจะทำรอไปอ่ะเข้าลิฟต์เข้าช่องลมนะครับเหมือนเดิมรออีกสักประมาณ11 วิครับเอาใช่11 วิ16 17อ๋อ17นะครับก็จะเป็นกับ17คล้ายๆกันเริ่มมาเริ่มทำอะไรทำไม่จัดรถไฟฟ้าครับพี่ก็เอากันอีกรอบ17 วินาทีกดแล้วมันอยู่ไป17 วินาทีครับเดี๋ยวมันจะถึงที่หมายเองถึงแล้วครับมาแล้วคิวสารละคิดรอดแล้วครับกับ117นี้ถึงแล้วจากนั้นก็ไปห้องดีบาร์แกลเลอรี่นะครับแต่ผมปิดเสียงก่อนเดี๋ยวผมจะใช้ความอันนั้นผมฟังเองนะครับโอเคหยุดก่อนนะครับแล้วค่อยเดินต่อถึงแล้วครับห้องนี้โอเคปิดโอเคทีไปกลับไปไปกับกูฟ้าเฮ้ยตบครับต้องกดเล่นเสียงไล่มันนะครับก็จะเป็นบายแหละไล่เล่นเสียงไล่มันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้ามาตบแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอุ้ยเท่านี้แหละครับคุณก็ทำในสองเสร็จไปเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไม่น่าจะพรุ่งนี้นะครับ ก็คงจะอีกนานเดี๋ยวจะมาทำในสามสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ F11